และบนพื้นฐานที่แท้จริงของประเทศพี่น้องครับรัฐบาลทุกรัฐบาลที่ผ่านมาบอกคุยโม้และหลอกลวงเราเสมอมาว่าประเทศไทยนี่ GDP เป้าหมายหลัก 3.5 4.5 หรือกระทั่ง 5.5 อะไรขยายตัวเนาะมักจะยกเอา GDP เนี่ยมาแอบอ้างและก็สรุปว่าประเทศไทยนี่เติบโตเข้มแข็งแต่ว่าชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนี่นับวันดิต่ำเตี้ยนะครับหนี้สินทุกอย่างเพิ่มขึ้นอย่างเช่นโฆษกพูดข่าวเล่าแจ้งที่ก็ได้พูดผ่านมาแล้วว่าในทุกบริบทของรัฐบาลนะที่ทำใช้นโยบายประชานิยมนะอย่างบ้าคลั่งเราพูดว่าเขาทำอย่างบ้าคลั่งนะครับทำทุกวิถีทางไม่ว่าจะรถคันแรกนโยบายจำนำข้าวกองทุนหมู่บ้านกองทุนสตรีล้วนแต่เอาเงินเป็นตัวเป็นใบเบิกทางผลสุดท้ายเป็นยังไงครับล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่าจนกระทั่งด็อกเตอร์วิรพงษ์รามังกูลนะเป็นที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของรัฐบาลยุคปัจจุบันนี้แหละก็ประกาศว่าประเทศไทยอาจจะมีฟองสบู่แตกในเร็วๆนี้แต่ข้อเท็จจริงผมมั่นใจว่าฟองสบู่มันแตกแล้วนะครับมันแตกแล้วและก็แตกมานานแล้วด้วยนะครับแต่ว่าเขาพยายามปกปิดนะหักลบกบนี่เอาขี้หมูปะขี้หมาอะไรอย่างนี้เนี่ยเนาะแต่ผลสุดท้ายสิ่งที่เขาซ่อนอยู่ใต้พื้นพรมเนี่ยมันก็จะโผล่ออกมาให้เห็นนะครับแต่เป้าหมายหลักของกลุ่มพลังธรรมาธิปไตยนี่ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะที่ยั่งยืนและก็เต็มศักยภาพด้วยนะครับการอ้างทางเศรษฐกิจนะความอยู่ดีกินดีของประชาชนนี่ไม่ใช่ว่าเงินค่าแรงวันละ300บาทแล้วจะเป็นสิ่งที่สำเร็จรูปประกาศขึ้นมาแล้วเมื่อได้ค่าแรงวันละ300บาทแล้วผลเป็นยังไงครับมันกับตลปัดนะครับปรมาจารย์เราเคยสอนว่านโยบายนี่เป็นจุดเริ่มต้นมันซึมซับด้วยกระบวนการและผลบั้นปลายนะครับคือจุดเริ่มต้นว่าไปอย่างนี้กระบวนการก็ต้องสอดคล้องกับนโยบายที่ประกาศไว้นะครับและผลบั้นปลายมันก็ต้องบรรลุสู่เป้าหมายนะที่ประกาศแต่ของประเทศไทยเราทุกวันนี้ไม่ว่ารัฐบาลไหนนะครับขึ้นต้นก็เป็นต้นเป็นลำไม้ไผ่นะครับแต่พอเราลงไปนะมันเป็นบ้องกัญชานะครับอันนี้โบราณเคยเตือนพวกเราตลอดมานะครับขึ้นต้นโฆษณานี่ดีนะเพื่อไทยคิดทักษิณธรรมแจ๋วเห็นมานโยบายลดคันแรกพลังงานราคาถูกอะไรหลายอย่างก็หลอกลวงพี่น้องประชาชนนะครับพอประชาชนหลงเชื่อและเลือกตั้งได้คะแนนอย่างถล่มทลายเขาแทนที่จะรู้สึกขอบคุณและในความจริงใจความหวังของประชาชนที่ลงคะแนนให้เขากลับเอาสิ่งนี้ที่ประชาชนหยิบยื่นให้เขาเนี่ยมาเป็นเกาะกำบังและก็อาศัยสิ่งนี้แหละไปทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเดี๋ยวนี้ประเทศไทยมันอยู่ในภาวะที่ใกล้จะล้มละลายแล้วครับแต่กลุ่มพลังธรรมาธิปไตยนี่เสนอชัดเจนนะครับหลายคนบอกว่าที่มาพูดอยู่ที่เวทีนางรองนี้ทำไมไม่พูดเรื่องหนี้สินเรื่องที่ดินทำกินเรื่องอะไรครับมันอยู่ในเป้าหมายข้อที่3ของเราเนี่ยชัดเจนแล้วครับคือความอยู่ดีกินดีของประชาชนบนพื้นฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนไม่ใช่ว่า
เราได้เงินมาแต่ประเทศชาติล่มจมชิบหายยังไงเราก็ไม่สนใจอันนี้ไม่ใช่ครับเราต้องทุกอย่างให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์กันแล้วก็ต้องอยู่บนพื้นฐานเศรษฐกิจที่แท้จริงไม่ต้องไปโฆษณาเปล่าร้องว่า GDP เท่านั้นเท่านี้หรอกครับขอแต่ว่าเราพัฒนาประเทศอยู่บนพื้นฐานศักยภาพของประเทศศักยภาพของประเทศเรานี้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งหมดพวกเราอยู่ในศูนย์กลางของอาเซียนเป็นจุดศูนย์รวมทั้งทางเศรษฐกิจและการขนส่งคมนาคมต่างๆเรามีแหล่งพลังงานที่อุดมสมบูรณ์เรามีทรัพย์ในดินสินน้ำมากมายแต่เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลในที่ผ่านมาไม่ได้สนใจปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริงเกษตรกรไปเรียกร้องนะที่ทำกินขอเรียกร้องให้ปลดหนี้สินเขาก็หาว่าพวกที่มานี่ถูกจ้างถูกหลอกลวงมาผลสุดท้ายก็เอาหมากัดนะครับนี่เป็นสิ่งที่ชาวอีสานเราเจ็บปวดมากที่สุดนะครับแต่ว่าของประเทศเราถ้าหากว่าเราบริหารอย่างมีศักยภาพมีความเป็นธรรมโดยอาศัยหลักธรรมาภิบาลนะครับโปร่งใสไม่ขจัดการทุจริตคอร์รัปชันโกงกินผมเชื่อแน่ว่าความกินดีอยู่ดีของประชาชนเกิดขึ้นแน่นอนครับพี่น้องครับที่เราร่วมต่อสู้นี่กลุ่มพลังธรรมาธิปไตยได้ประกาศชัดเจนว่าความอยู่ดีกินดีของประชาชนคือเป้าหมายหลักของเราเพราะนั้นปัญหาหนี้สินปัญหาเรื่องที่ดินทำกินแม้กระทั่งมีกลุ่มผลทของพวกเราจำนวนหนึ่งที่นักการเมืองจะอาศัยเป็นฐานของพวกเขาทำการหลอกลวงว่าจะให้เงิน 200,000 600,000 บ้างเคลื่อนไหวกันอย่างใหญ่โตผลสุดท้ายก็ประกาศว่าลอยแพไม่ช่วยเหลือนะครับพี่น้องพวกนี้เมื่อพลังธรรมาธิปไตยก็จำเป็นอยู่ดีจะต้องดูแลและเอาใจใส่เพราะว่าเรามีเป้าหมายในการที่จะดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนี่อย่างถูกต้องสมบูรณ์ที่สุดนะครับเพราะนั้นพี่น้องไม่ต้องห่วงนะครับพี่น้องมาจากชมพูเกษตรกรหรือว่ามาจากสภาเกษตรหรืออะไรเรื่องหนี้สินที่ทำกินอะไรต่างๆนี้มันอยู่ในเป้าหมายหลักของเราแล้วนะครับข้อที่4ก็คือสังคมที่มีธรรมาธิปไตยนะครับหลักของการมีธรรมาธิปไตยตามคำว่าธรรมาธิปไตยนี่ก็คืออยู่บนพื้นฐานของประชาธิปไตยที่มีความเป็นธรรมไม่ใช่ประชาธิปไตยลอยๆและก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบเผาบ้านเผาเมืองแน่นอนครับ และในการต่อสู้ของเราเที่ยวนี้เราก็เอาธรรมาธิปไตยเนี่ยเป็นหลักเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนทุกบริบทจะเห็นได้ว่าไม่ว่านักรบหรือกลุ่มไหนหรือว่าโฆษกในเวทีหรือทุกด่างเราจะไม่สร้างศัตรูนะครับเราจะสร้างมิตรและเอาข้อเท็จจริงเราเคลื่อนไหวทุกบริบทไม่มีอะไรแอบแฝงเราบอกว่าเราขับเคลื่อนในปัญหาชายแดนเราก็ขับเคลื่อนจริงและพูดจริงทหารตำรวจและประชาชนทุกคนที่มีหัวใจที่รักความเป็นไทยและรักความเป็นธรรมเป็นพวกเดียวของพวกเราหมดโดยไม่มีสีมีฝ่ายนะครับอันนี้ผมขอยืนยันกับพี่น้องนะครับส่วนว่าเราจะบรรลุเป้าหมายทั้ง4ด้านนี้ได้อย่างไรช่วงต่อไปเนาะอาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือวันต่อไปเราจะได้มาหาปรึกษาหรือกันว่ากระบวนการที่เราจะได้มาทำให้เป้าหมายของกลุ่มของเราบรรลุผลสำเร็จนั้นจะต้องทำอะไรบ้างในทางยุทธศาสตร์ยุทธวิธีมิตรศัตรูของเราอยู่ตรงไหนอันนี้เราจะได้พูดกันนะครับแต่ณวันนี้ผมก็ขอยืนยันในเป้าหมายหลักของเรา
ประกาศเป้าหมายอย่างชัดเจนไม่มีซ่อนเล้นอำพรางนะครับแล้วก็พร้อมที่จะให้พลังต่างๆในสังคมที่มีความหวังดีต่อชาติบ้านเมืองนี้ร่วมกันปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวนี้อย่างแน่นอนครับผมสวัสดีครับI'm sorry.